สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป่วนสนุก Air Carrier Copper 11ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือ TNN Tech Report Weekly กลับมาพบกับดิฉันชนวัจนานนท์อีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับน้ำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโดยช่วงแรกนะคะจะพาไปส่องเทคโนโลยีเรือค่ะซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทึ่งไปกับความโออาร์แล้วก็ความอลังการซึ่งก็มีตั้งแต่เรือสำราญที่เขาบอกกันว่าใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันไปจนถึงเรือขวัญใจแฟนการ์ตูนชื่อดังดิสนีย์แล้วก็ยังมีเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมด้วยค่ะทั้งหมดนี้จะหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมภาพไฮไลท์กันก่อนเลยค่ะนี่คือหน้าตาของเรือสำราญ Icon of the Sea จากบริษัทเรือ Royal Caribbean International ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเตรียมจะลงทะเลจริงในช่วงต้นปี2024นี้Disney Treasure เรือสำราญยักษ์อีกลำที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งตามทีมดิสนีย์ค่ายการ์ตูนชื่อดังและบริษัทด้านความบันเทิงระดับโลกให้แฟนๆตัวจริงได้ฟินตั้งแต่ก้าวเท้าขึ้นเรือค่ะ Pixis Ocean เป็นเรือบรรทุกสินค้าที่ใช้พลังงานลมช่วยเดินเรือจริงเป็นลำแรกของโลกซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง30%จากการลดการใช้น้ำมันนอกจากเรือที่ล้ำสมัยในต่างประเทศแล้วในประเทศไทยเราก็มีเรือเจ๋งๆเหมือนกันค่ะโดยวันนี้จะพาไปดูเรือที่ผ่านการออกแบบโดยฝีมือของผู้ประกอบการไทยที่นำเอาคอนเซปต์ของเจ็ตสกีผสมผสานเข้ากับรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ออกมาเป็นเรือเจ็ตคาร์ค่ะถ้ายังนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมภาพไฮไลท์กันก่อนเลยค่ะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นตัวเจ็ตคาร์ลำแรกของเมืองไทยในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีเจ้าผลิตแล้วก็ยังไม่มีเจ้าที่นำเข้ามาด้วยที่ผมเห็นมานะความยากคือทำยังไงให้ความเป็นรถกับเรือดูแล้วแบบมันไม่ฉีกไปทางใดทางหนึ่งให้มันเหมือนมันผสมแล้วมันดูดีมองให้ดูมันเหมือนรถก็เป็นรถที่สวยมองให้เป็นเรือก็เป็นเรือที่สวยปกติเลยอ่ะเราขับเรือเราจะใช้มือควบคุมคันเร่งแต่ตัวเนี้ยด้วยการได้ออกดีไซน์คอนเซปต์ออกมาให้ขับได้เหมือนรถคันเร่งเราอยู่ที่เท้าเรามีทุกอย่างเหมือนรถเลยโอ้โหโฉบเฉี่ยวแล้วก็ล้ำสมัยมากนะคะสำหรับเรือเจ็ตคาร์ลำนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการเกาะขอบหน้าจอรอดูไว้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีเรือที่ทันสมัยในต่างประเทศกันที่ชอบมากคือเรือขนส่งสินค้าพลังงานลมตัวนี้เป็นไวรัลมาแล้วนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับมาตามสัญญาค่ะกับการพาไปติดตามความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเรือขนาดใหญ่ซึ่งจะใช้คำว่ามหึมาก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าใหญ่จริงๆแต่นอกเหนือจากขนาดไซส์ที่ใหญ่มากแล้วยังอัดเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันจนไปถึงเทคโนโลยีซึ่งก็มีตั้งแต่เรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปจนถึงเรือขนส่งสินค้าพลังงานลมที่ครั้งหนึ่งเคยกลายเป็นคลิปไวรัลดังในโลกออนไลน์มาแล้วค่ะเรือสำราญถือเป็นหนึ่งตัวเลือกของการเดินทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกจากการคาดการณ์ของสมาคมเรือสำราญสากลหรือ Cruise Line International Association CLIA ระบุว่าในอีก5ปีข้างหน้าหรือจากปี2022ถึงปี2028จำนวนเรือสำราญจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ19โดยมีเรือสำราญต่อใหม่เพิ่มอีก44ลำซึ่งเรือแต่ละลำสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้หลายพันคนนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในหลายมิติและเพื่อเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้หันมาใช้บริการเรือสำราญผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนาการสร้างเรือของตัวเองให้น่าสนใจมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยปลอดภัยอำนวยความสะดวกและสร้างความบันเทิงให้กับผู้โดยสารได้มากขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันค่ะ
นี่คือหน้าตาของเรือสำราญ Icon of the Sea จากบริษัทเรือ Royal Caribbean International ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเตรียมจะลงทะเลจริงในช่วงต้นปี2024นี้เรือ Icon of the Sea มีน้ำหนักเรือรวมอยู่ที่ 258,000 ตันซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเรือสำราญในตำนานอย่างไททานิคถึง5เท่าค่ะตัวเรือยาว365เมตรภายในมี20ชั้นรองรับผู้โดยสารได้ 7,600 คนและลูกเรืออีก 2,350 คนเรือสำราญลำนี้ประกอบไปด้วยสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งประกอบด้วยสไลเดอร์น้ำ6แห่งสระว่ายน้ำ7สระรวมถึงแหล่งความบันเทิงอย่างเช่นโรงละครคาสิโนและลานสเก็ตน้ำแข็งรวมถึงพื้นที่ออกกำลังกายช้อปปิ้งและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นๆที่จัดเต็มให้ตลอดทั้งลำเรือโดยบริษัทได้ก่อสร้างตัวเรือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในฟินแลนด์นะคะแล้วก็ได้ผ่านการทดสอบทางทะเลรอบแรกแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบทางทะเลรอบที่2ที่กำหนดไว้ในปลายปี2023นี้และจะเปิดตัวในเดือนมกราคมปี2024หรือว่าปีหน้าสำหรับราคาการเข้าพักเริ่มต้นอยู่ที่ 1,851 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,000 บาทค่ะมาดูกันต่อที่เรือสำราญยักษ์อีกลำที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งตามทีมดิสนีย์ค่ายการ์ตูนชื่อดังและบริษัทด้านความบันเทิงระดับโลกในชื่อเรือว่า Disney Treasure ให้แฟนๆตัวจริงได้ฟินตั้งแต่ก้าวเท้าขึ้นเรือค่ะโดยโซนไฮไลท์บนเรือลำนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณห้องโถงใหญ่ที่เลือกสไตล์การตกแต่งด้วยทีมจากการ์ตูนดังอลาดินเพื่อสื่อถึงการสร้างแรงบันดาลใจและความมหัศจรรย์ในการสำรวจบนเรือลำนี้ด้านห้องอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือการตกแต่งด้วยทีมสไตล์เม็กซิกันจากการ์ตูนแอนิเมชันสุดฮิตโคโค่และโซนร้านไอศกรีมจัมโบ้สวีทที่หลายคนอาจจะคุ้นตาจากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องซูโทเปียหรือถ้าใครอยากชมการแสดงละครเวทีสไตล์บรอดเวย์ก็มีวอลต์ดิสนีย์เธียเตอร์ให้ได้ชมขณะที่ด้านนอกเอาใจคนที่ชอบเครื่องเล่นกับโซนเครื่องเล่นทางน้ำ Aquamouse Cost of the Golden Egg ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้นั่งเบาะลมแล่นไปตามเส้นทางท่อคดเคี้ยวเห็นการตกแต่งลายการ์ตูนมิกกี้เมาส์ส่วนห้องพักบนเรือจัดตกแต่งในสไตล์หรูหราราวกับโรงแรม5ดาวค่ะมีห้องพักทั้งหมด 1,256 ห้องรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 4,000 คนและลูกเรืออีก 1,555 คนและมีกำหนดการเดินทางครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี2024ส่วนราคาค่าตั๋วยังไม่มีเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการค่ะสลับมาดูกันที่เรือขนาดใหญ่อีกลำหนึ่งค่ะที่แม้ว่าจะไม่ใช่เรือสำราญแต่ว่าก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่ใช้พลังงานลมช่วยเดินเรือจริงเป็นลำแรกของโลกซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ30จากการลดการใช้น้ำมันโดยเรือนี้มีชื่อว่า Pyxis Ocean ได้รับการดัดแปลงให้ติดตั้ง Wind Wings หรือว่าใบเรือยุคใหม่ที่สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นเป็นตัวรับลมและใช้ช่วยขับดันเรือเป็นผลงานการพัฒนาของ Cargill Ocean Transportation หนึ่งในบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญชาติอังกฤษโดยตัวเรือนะคะจะติดตั้งใบเรือทั้งหมด2ใบแต่ละใบสูง 37.5 เมตรโดยตัวใบมีส่วนหลักที่กว้าง10เมตรและส่วนที่ยื่นขยายซึ่งปรับองศาได้2ฝั่งของตัวใบซึ่งกว้าง5เมตรโดยใบเรือใช้วัสดุแบบเดียวกับที่ใช้ในใบพัดกังหันลมเพื่อให้ตัวใบเรือสามารถดักรับแรงลมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในอนาคตก็จะพัฒนาให้สามารถติดตั้งเข้ากับตัวเรือบรรทุกสินค้าอื่นๆได้ด้วยโดยเรือ Pyxis Ocean มีการทดสอบด้วยการเดินทางเที่ยวแรกจากอู่ต่อเรือในจีนไปยังบราซิลในเวลาประมาณ6สัปดาห์ค่ะซึ่งบริษัทคาดว่าใบเรือแต่ละใบจะช่วยลดการใช้น้ำมันได้ถึง 1.5 ตันต่อวันหรือคิดเป็นค่าน้ำมันประมาณ900ดอลลาร์สหรัฐหรือ 32,000 บาทและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ30ในการเดินทางแต่ละรอบสำหรับเรือลำนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี2022เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างคาร์กิล Wind Wings กับกลุ่มบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเรืออย่างบาเทคโนโลยีที่ต่อเรือลำนี้ขึ้นมารวมถึง Mitsubishi และ Yara Marine ที่มีส่วนในการพัฒนาระบบใบเรือเพื่อร่วมผลักดันการเดินเรือไปสู่การปล่อยคาร์บอนรวมเป็น0หรือว่า Net Zero Carbon ให้ได้ภายในปี2050นี้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือผลงานการพัฒนานวัตกรรมเรือขนาดใหญ่ที่น่าทึ่งซึ่งเกิดจากฝีมือคนตัวเล็ก
แต่ว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะในอนาคตถ้าหากว่ามีผลงานการสร้างเรือที่น่าสนใจขึ้นมาเมื่อไหร่เกาะขอบจอรับชมได้ที่ Tech Reports Weekly แน่นอนค่ะหลังจากได้เห็นภาพเรือสำราญเมื่อสักครู่นี้เชื่อว่าหลายคนตอนนี้คงอยากจะขึ้นเรือไปเป็นนักท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมคะลองดูค่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งถ้าเกิดว่าได้ขึ้นแล้วจริงๆอย่าลืมนะคะส่งข้อความมาบอกพวกเราใน TNN Tech ด้วยว่าเป็นยังไงค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกนวัตกรรมเรือเจ็ตคาร์โดยฝีมือของคนไทยค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะไปพบกับความโฉบเฉี่ยวของเรือเจ็ตคาร์ค่ะซึ่งเป็นเรือสปีดโบ๊ทความเร็วสูงลูกผสมระหว่างเจ็ตสกีและรถยนต์ซุปเปอร์คาร์เกิดขึ้นจากฝีมือการพัฒนาของผู้ประกอบการไทยซึ่งจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเรือลำนี้มาจากความชื่นชอบการทำกิจกรรมทางน้ำของตัวผู้พัฒนาเองค่ะจนต่อยอดนะคะมาเป็นเรือเจ็ตคาร์ซึ่งเขาบอกว่าเป็นลำแรกในประเทศไทยด้วยนะคะปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของผู้พัฒนานวัตกรรมทางน้ำทั่วโลกทำให้เราได้เห็นยานพาหนะอุปกรณ์หรือนวัตกรรมทางน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านเกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรือสำราญเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวเรือขนาดใหญ่เพื่อใช้ขนส่งสินค้าอุปกรณ์กีฬาทางน้ำเพื่อใช้ทำกิจกรรมสร้างความสนุกหรือบันเทิงซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านับวันนวัตกรรมทางน้ำนี้จะถูกพัฒนาให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในนั้นก็คือนวัตกรรมที่เห็นอยู่นี้ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือรถลอยได้แต่ความจริงแล้วนี่คือเรือสปีดโบ๊ทที่มีชื่อว่าเจ็ตคาร์เป็นเรือที่ได้รับการสร้างสรรค์ให้มีหน้าตาแปลกใหม่ดูคล้ายกับรถซุปเปอร์คาร์ที่วิ่งอยู่ในน้ำเป็นผลงานการออกแบบโดยนาวาเลียนกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตออกแบบเทคโนโลยีทางน้ำของไทยมานานนับ10ปีซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นเรือเจ็ตคาร์ลำแรกในประเทศไทยที่สร้างขึ้นจากฝีมือคนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นตัวเจ็ตคาร์ลำแรกของเมืองไทยในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีเจ้าผลิตแล้วก็ยังไม่มีเจ้าที่นำเข้ามาด้วยที่ผมเห็นมานะตอนนี้ยังไม่มี Tech Reports Weekly ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้พัฒนาเจ็ตคาร์นี้ภายในงาน Riverdale Marina Boat Fair ครั้งที่1หรือมหกรรมแสดงสินค้าเกี่ยวกับเรือและอุปกรณ์ทางน้ำซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาโดยจุดเริ่มต้นของเจ็ตคาร์เกิดมาจากความชื่นชอบการทำกิจกรรมทางน้ำบวกกับความสนใจในรถซุปเปอร์คาร์และความท้าทายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยจึงทำให้เกิดการต่อยอดมาเป็นเจ็ตคาร์เรือสปีดโบ๊ทที่มีหน้าตาคล้ายรถยนต์สปอร์ตตอบโจทย์กลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในสปีดโบ๊ทสไตล์ใหม่ๆที่มีกำลังซื้อมันมาจากว่าเราชอบส่วนตัวปกติอ่ะเราจะชอบแบบประเภทที่ว่าออกทริปท่องเที่ยวกับเจ็ตสกีใช่ไหมครับแล้วทีนี้ลักษณะท่าทางการขับแบบเจ็ตสกีอ่ะเราไม่ถนัดเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราต้องไปกับทริปเจ็ตสกีเราต้องขี่เจ็ตสกีทางยาวๆมันน่าจะเมื่อยผมก็เลยเราเปลี่ยนมาเป็นขับแบบรถดีกว่ากลุ่มของเล่นที่แบบคนเล่นเจ็ตสกีขับเจ็ตสกีเล่นได้เหมือนคนขับบิ๊กไบค์คันนึงครับคนที่มีกำลังซื้อบิ๊กไบค์หรือซื้ออะไรขนาดนี้ได้เนี่ยก็จะมีกำลังซื้อเจ็ตคาร์เราได้ถ้างั้นกลุ่มคนก็จะแบบเป็นเหมือนของเล่นคนที่แบบพอมีกำลังซื้อนิดนึงแต่ต้องบอกนะคะว่ากว่าที่จะเห็นเป็นสปีดโบ๊ทในรูปแบบเจ็ตคาร์แบบนี้ต้องผ่านการคิดและการสร้างสรรค์ออกแบบมาหลายแบบเลยค่ะจากช่วงแรกที่ต้องการสร้างเรือที่มีหน้าตาแบบรถกระบะเพียงเพื่อความสนุกอย่างเดียวจนตกผลึกมากลายเป็นเรือที่อยู่ในรูปแบบซุปเปอร์คาร์เพื่อให้สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์กระบะในเมืองไทยก็จะมองแบบขนของไม่หรูหราไม่ไฮโซก็เลยโอเคเจ็ตทักโปรเจกต์โดนเบรกตั้งแต่แรกก็เลยไม่ได้ทำก็เลยออกมาเป็นเจ็ตคาร์อย่างที่เห็นเป็นลูกผสมแล้วกันของรถยนต์หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อที่ผมดูแล้วผมชอบรุ่นไหนสวยก็
ไปดึงจุดเด่นของเขามาผมมองดูอ่ะแมคลาเรนสวยตัวรถรูปทรงคร่าวๆขนาดอะไรก็น่าจะเป็นประมาณแมคลาเรนช่วงทางเดินตรงท้ายตรงแบบฝาเครื่องตรงท้ายเนี่ยโปรเช่สวยเอาของโปรเช่มาไฟหน้าเทสลาเขาสวยผมก็ไปเอาไฟหน้าเทสลาผมชอบไฟที่แบบเหมือนคล้ายๆเรายิงตาแบนๆยาวๆอ่ะช่องทางเดินเข้าตรงกลางได้ไอเดียมาจากยานอวกาศ IB4 ตัวไฟเตอร์ของหนังเรื่อง IB4 ก็คือเอามารวมๆกันแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ส่วนสเปคภายในเรือเจ็ตคาร์ผู้พัฒนาเลือกใช้เครื่องยนต์ของยามาฮ่าที่มีอยู่แล้วนำมาใส่ลงในตัวเรือที่ถูกออกแบบไว้ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ในรูปแบบของเจ็ตดรีฟหรือว่าชุดขับเคลื่อนที่ไม่มีใบพัดยื่นออกมาจากตัวเรือซึ่งมีจุดเด่นเรื่องของความปลอดภัยและความเร็วที่สามารถทำได้ดีขณะที่ห้องโดยสารจะออกแบบให้รองรับได้ 2-3 ที่นั่งคือด้วยความที่เราไม่ใช่ผู้ผลิตเครื่องเองเราออกแบบตัวเรือใช่ไหมครับเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ไปยกจากเจ็ตสกีมาเลยคือเราไปเอาเจ็ตสกีของยามาฮ่าเจ็ตไดฟ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยว่าไม่มีใบพัดอยู่ข้างหลังใบพัดจะอยู่ด้านในยังไงก็จะไม่มีใครที่สามารถถอยหลังไปปุ๊บแล้วโดนใบพัดปั่นขาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะปลอดภัยตรงนี้ในระดับหนึ่งทีนี้เรื่องของผู้โดยสารเนี่ยเราออกแบบให้นั่งได้ประมาณ2ที่นั่งแต่ถ้าเกิดจะนั่ง3เนี่ยนั่งได้มันก็จะมีด็อกซีทที่นั่งแบบเล็กๆคือคนโดยสารเพิ่มได้อีกคนนึงแต่ที่ออกแบบไว้เนี่ยคือ2-3ท่านนอกจากนี้ภายในเรือยังจำเป็นจะต้องติดตั้งอุปกรณ์นำทางเพื่อความปลอดภัยมันไม่ได้เหมือนรถอ่ะไม่ได้มีป้ายบอกทางเลยเรามาเข้าหรือเกาะนี่เสร็จปุ๊บเอาหันกลับมาอีกทีนึงเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้รู้อุปกรณ์นำทางก็จำเป็นเข็มทิศก่อนนำทางสมอขาดไม่ได้เรือต้องมีซึ่งก่อนหน้านี้นาวาเลียนเคยเป็นผู้ผลิตเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำไปใช้จริงในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดตราดมาแล้วนะคะเรือเจ็ตคานี้จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ท้าทายอย่างมากในการออกแบบและสร้างให้สามารถใช้งานได้จริงความยากคือทำยังไงให้ความเป็นรถกับเรือดูแล้วแบบมันไม่ฉีกไปทางใดทางหนึ่งให้มันเหมือนมันผสมแล้วมันดูดีออกมาแบบมองให้ดูมันเหมือนรถก็เป็นรถที่สวยมองให้เป็นเรือก็เป็นเรือที่สวยแต่ความยากมันอยู่ตรงนี้เลยจะเอาแบบอุปกรณ์ของเรือมาติดกับรถมันก็จะดูฉีกไปผมยกตัวอย่างอย่างไฟเขียวแดงผมอะคือเรือมันจะมีบังคับว่าต้องมีไฟ Navigator เป็นไฟนำทางสีเขียวกับสีแดงถ้าเราเอา Navigator ของเรือมาใช้เลยอะพอแปะเสร็จปุ๊บมันจะดูแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อุปกรณ์ของรถเลยมันจะดูแปลกไปทีนี้ไฟเขียวแดงเนี่ยเรือมันจะเป็นต้องมีถ้างั้นเราก็ไปเอาไฟกระพริบคือกระจกรถที่เรามองเห็นนะกระจกมองข้างของรถยนต์มีไฟกระพริบอยู่แล้วก็ใช้เป็นไฟเขียวแดงเป็นเนกเวเตอร์ซึ่งก็ไม่ได้ดูว่ามีชิ้นส่วนอะไรที่มันเกินที่ไม่ใช่รถแล้วชิ้นส่วนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่เราสามารถใช้ในทางเรือได้ความยากมันก็เลยจะมาอยู่ตรงนี้ว่าทำยังไงให้มันแบบมันรวมกันและลงตัวอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนสงสัยก็คือวิธีการขับขี่เจ็ตคาร์จะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือคล้ายกับการขับขี่รถยนต์ทั่วไปค่ะโดยใช้พวงมาลัยในการบังคับทิศทางพร้อมกับคันเร่งที่เท้าให้เหยียบเพื่อเร่งความเร็วแต่ว่าที่แตกต่างก็คือจะไม่มีเบรกเนื่องจากว่าการวิ่งในน้ำจะมีความหน่วงโดยผิวน้ำอยู่แล้วการเบรกของเรือจึงเป็นแค่การยกเท้าออกจากคันเร่งพร้อมกับการกะระยะทางในการเบรกจากความเชี่ยวชาญของคนขับเรือมีคันเร่งมีพวงมาลัยมีเปิดไฟมีอะไรได้เหมือนรถปรับเบาะปรับอะไรได้เหมือนรถเลยที่เราไม่มีก็คือเบรกเพราะเรือไม่มีเบรกเหยียบเบรกยังไงเรือไม่หยุดอยู่แล้วเราต้องอาศัยเบาเครื่องยนต์ลงแล้วก็อาศัยว่าเผื่อโมเมนตัมคือขับรถกับขับเรือมันต่างกันตรงที่ว่าเราต้องปล่อยให้เรือมันไหลจนจอดหรือไม่ก็เลี้ยวหลบจะไม่เหมือนรถยนต์เราเบรกได้ปกติเลยอ่ะเราขับเรือเราจะใช้มือควบคุมคันเร่งแต่ตัวเนี้ยด้วยการที่เราดีไซน์คอนเซปต์ออกมาให้ขับได้เหมือนรถคันเร่งเราอยู่ที่เท้าเรามีทุกอย่างเหมือนรถเลยขณะที่ความโดดเด่นของเจ็ตคาร์ลำนี้นอกจากจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่ดูสวยงามหรูหราโฉบเฉี่ยวแล้วก็ยังอยู่ที่ความเร็วในการวิ่งซึ่งสามารถทำได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ43นอตแต่ว่าปกติแล้วเพื่อความปลอดภัยก็จะวิ่งด้วยความเร็วต่ำกว่านั้นนะคะรวมถึงมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ได้ความสวยงามที่สุดเราเก็บรายละเอียดยันน็อตล้อเพราะว่ารถมันต้องมีน็อตล้อแต่เรามีน็อตล้อให้เห็นด้วยทำยากแต่เราบอกเลยว่ารายละเอียดแบบนี้เราเก็บรายละเอียดแบบนี้ค่อนข้างเยอะด้วยความโดดเด่นของเจ็ตคาร์ลำนี้ทำให้ปัจจุบันมีผู้สนใจสั่งจองเข้ามาแล้วส่วนหนึ่งแต่ละลำจะสั่งผลิตตามออเดอร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายโดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่หลักล้านบาทหลังจากการเปิดสั่งจองเมื่อปี2022
ซึ่งด้วยราคาที่สูงก็อาจจะเป็นข้อจำกัดหนึ่งที่ทำให้เจ็ตคานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้อพอมาเป็นเรือผสมกับรถกลายเป็นว่าฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีอาจจะเป็นเพราะบ้านเราความเป็นรถอ่ะมันเข้าถึงง่ายคนจะซื้อเรือจะเก็บไหนจอดไหนขับยังไงไอ้ความอยากมันก็จะเริ่มน้อยลงนะความอยากได้มันจะน้อยลงแต่พอมันเป็นลักษณะว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนรถขนาดเวลาจอดเวลาเก็บอะไรเงี้ยก็คือจอดที่จอดรถหนึ่งที่ที่บ้านถ้าเกิดสมมติว่าบ้านใครมีโรงจอดรถจอดได้2คันคันนี้ไปจอดได้เหมือนรถเลยคันหนึ่งมันก็เหมือนแตะใจคนกว่าเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าส่วนในอนาคตบริษัทผู้ประกอบการอู่ต่อเรือนาวาเลียนกรุ๊ปมองไปถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนระบบพลังงานของเรือเจ็ตคาร์จากการใช้น้ำมันไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอันเนี้ยอาจจะต้องมาดูกันว่ามอเตอร์ที่มีมันไหวไหมเทคโนโลยีมันพร้อมหรือยังหรือทำได้ในเงื่อนไขไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูกันครับไม่แน่ใจว่าในปี2ปีนี้คิดว่าจะต้องมีอะไรใหม่ๆออกมาแม้ว่าในต่างประเทศเรือเจ็ตคาร์จะไม่ใช่นวัตกรรมใหม่แต่ว่าเมื่อมองดูในประเทศแล้วนี่ถือเป็นนวัตกรรมเรือเจ็ตคาร์ลำแรกที่เกิดจากการออกแบบและพัฒนาโดยฝีมือคนไทยที่ทำให้เราไม่ตกขบวนสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีทางน้ำที่ผู้ประกอบการทั่วโลกกำลังแข่งขันและให้ความสนใจถือเป็นหนึ่งโอกาสที่จะเปิดตลาดนวัตกรรมทางน้ำฝีมือคนไทยในเวทีโลกนำไปสู่การสร้างรายได้เข้าประเทศได้ในอนาคตค่ะสำหรับเรือเจ็ตคาร์ลำนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของผู้ประกอบการไทยค่ะที่สามารถพัฒนานวัตกรรมทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากเรื่องของดีไซน์และเทคโนโลยีที่นำมาใช้แล้วยังถือว่าเป็นกิจกรรมทางน้ำรูปแบบใหม่ในประเทศไทยด้วยนะคะก็น่าชื่นใจมากๆเลยค่ะที่ประเทศไทยของเรามีนวัตกรเก่งๆแบบนี้นะคะส่วนตอนนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการ TNN Tech Reports Weekly แล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามชมมาตลอดทั้งรายการวันนี้ดิฉันชนวัจนานนท์ลาไปก่อนแล้วระหว่างนี้สามารถติดตามข่าวสารเทคโนโลยีและอัปเดตเรื่องราว IT ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN Tech เลยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ